อ่านข่าวเว็บไซต์เจนส s ด e f e n น e w e ekly เว็บไซต์เจนส s ดอ m คอมด n ฟ e w น ekly เขารายงานว่าสิ่งที่ไทยนั้นได้ไปทำคือบรรลุข้อตกลงในการซื้อระบบของบริษัท BAE นะ BAE Systems ซึ่งเป็นระบบที่เขาเรียกว่า BAE System ราคาเนี่ย558ล้านดอลลาร์ประมาณ348ล้านปอนด์ 3 r i v e r class batch 2 o p v อันนี้อันนั้นที่เป็นงานที่ทำอยู่แล้วก็ OPV Bangkok Dock อันนี้คือคือปัจจุบันเนี่ย b ทำ river class batch 2 o p v ให้กับกองทัพเรือของอังกฤษอันนี้ b e จะมาช่วยทำเนี่ยเป็น OPV Bangkok Dock คือความจาเป็นก็คงจะมีนะผมเชื่อว่าในสุดของพวกนี้มันมีความจำเป็น แต่ว่าถ้าจะบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมางบกองทัพงบกระทรวงกลาโหมนั้นลดลงไปเหมือนกับสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ใช่งบกระทรวงกลาโหมในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามีกราฟมาให้ดูจริงแล้วมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างก้าวกระโดดด้วยซ้ำไปตั้งแต่ปี49นะอันนี้เป็นรายงานที่ j a n e s Defense Weekly เดี๋ยวลิงก์ไปโพสไว้ที่แฟนเพจของ Daily Dose น่าจะดีนะครับคนจะได้เข้าใจว่าตกลงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ